สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่น้องแก้มกะออกมารวบรวมหมูเหมือนเดิมนะคะวันนี้กะจะเป็นหมูไส้ที่แม่น้องแก้มรวบรวมก็คือจะเป็น 3.5 ถึง 4.5 โลนะคะเป็นหมูในนุ่มยิ่งดีนะคะคือพ่อค้าต้องการจะเป็นหมูในนุ่มนะคะมาของนี้บรรยากาศการเลี้ยงหมูอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนานะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวนะคะอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาอย่างามแฮงนะคะอย่าอยู่อันนั้นหน้าเพิ่นนะคะอันนี้คือหมูคอกที่แม่จะมาจับในมือนี้นะคะคือจะเป็นคอกนี้แต่ว่าก็จะมีอีกคอกนึงนะคะเป็นรุ่นน้อยนะคะรุ่นน้อยรุ่นนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรุ่นนี่อาจจะอยู่น้ำหนักประมาณ4กิโลพอดีกำลังงามเลยนะคะคืออยู่นี่ก็เลี้ยงหลายแม่เติมนะคะกับแม่น้องแก้มก็ได้แวะเวียนแวะมาหากันดูอยู่นะคะถือว่าเกือบทุกเดือนเลยนะคะในการเลี้ยงหมูป่าหมูดำนี่นะคะเฮากะจะอยากให้ทุกคนนะคะตอนนี้คือทำใจเรื่องราคาแน่จักหน่อยนะคะราคาอาจจะบ่ดีนะคะแต่กะสู้เลี้ยงกันไปก่อนนะคะในมื้อนี้แม่น้องแก้มก็ลงมือจับเองเหมือนเดิมนะคะมื้อนี้ว่าพอกมันแยกไว้ให้คอกต่างหากแล้วบ่ได้ไว้กับแม่นะคะแม่ก็เลยลงไปจับเองเลยนะคะบ่ได้ใส่ที่ตักเอานะคะแต่ว่าถ้าหมูที่ยังอยู่กับแม่อยู่แม่จะใส่ที่ตักเอานะคะอันนี้ก็คือค่อยๆนั่งจับเอานะคะเพราะว่าถ้าเฮาแลนจับเพิ่นก็จะตื่นนะคะเฮาก็ค่อยๆย่องจับเอาพอน้องแก้มจะเป็นคนเอาเขากองนะคะแม่ก็จะเป็นคนจับนะคะในมื้อนี้นะคะแม่ก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงของการมาเฮ็ดงานนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณ FC น้องแก้มทุกคนนะคะที่คอยมารับชมคลิปให้แล้วก็คอยไว้ใจให้แม่น้องแก้มไปรวบรวมหมูให้ถึงคอกนะคะได้แวะเวียนถามข่าวกันเนาะกะเลี้ยงหมูป่าหมูดำเฮาไปหอดไสเป็นแนวใดแน่นะคะในมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเฮาจะคอยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ